นวิถีของภาคการเกษตรไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและสนับสนุนการพัฒนาแก่เกษตรกรมาเป็นระยะเวลากว่า51ปีภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรไทยธกส.ได้สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่พี่น้องเกษตรกรรายย่อยกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจโดยผลการดำเนินงานใน6เดือนแรกของปีบัญชี2560ธกส.สามารถสนับสนุนสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในภาคชนบทได้เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 17,843 ล้านบาทส่งผลให้ยอดรวมของสินเชื่อคงเหลือเป็นเงิน 1,294,886 ล้านบาทหรือขยายตัวจากสิ้นปีบัญชี2559ร้อยละ 1.40 ทำให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวมณสิ้นไตรมาสที่2ปีบัญชี2560ถึง 1,642,487 ล้านบาทโดยธนาคารมียอดเงินฝากรวม 1,385,017 ล้านบาทส่วนคุณภาพสินทรัพย์ธนาคารมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL คิดเป็นร้อยละ 5.75ของสินเชื่อรวมทั้งธนาคารมีสถานะกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือ BIS Ratio ที่แข็งแกร่งโดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 12.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้ที่ร้อยละ 8.50 นอกจากนี้ธกส.ยังทำหน้าที่เป็นกลไกรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตรผ่านมาตรการและโครงการที่สำคัญได้แก่การแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วจำนวน 41,108 รายต้นเงินกู้ 4,001 ล้านบาทโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2560มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการ 1,585,031 รายมีพื้นที่จำนวน 23.76 ล้านไร่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการรัฐปี2560มีประชาชนทั่วไปผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 14.1 ล้านรายลงทะเบียนผ่านธกส. 7.7 ล้านรายและมอบบัตรสวัสดิการไปแล้ว 5.58 ล้านรายสำหรับทิศทางการดำเนินงานของธกส.ในปีบัญชี2560ธกส.ได้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์สำคัญไว้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานระยะ5ปีดังนี้ 1. เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรมุ่งเน้นสนับสนุนการให้ความรู้และเงินทุนเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตรที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของชุมชนและเชื่อมโยงการเกษตรพื้นฐานสู่การพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร 2. ยกระดับองค์กรสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์บริหารเงินทุนให้สมดุลเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของภาคการเกษตรรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและการบริการทางการเงินที่ทันสมัย 3. ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคมสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในก้าวต่อไปธกส.มุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรก้าวผ่านจากการเป็นผู้ผลิตระดับต้นสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรโดยให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งการผลิตการตลาดการจัดการบัญชีเงินทุนการพัฒนาฝีมือแรงงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความเป็นสากลพัฒนาสินค้าจากตลาดประชารัฐระดับชุมชนสู่การค้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและเข้าสู่ระบบการตลาดที่ไร้พรมแดน
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่โดยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิตที่มีศักยภาพสูงสามารถบรรลุเป้าหมายเกษตรกร 4.0 และยังเป็นหัวขบวนในภาคการเกษตรที่จะมาช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศได้ในอนาคตจากแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ที่ทำให้วันนี้ธ.ก.ส.ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการเงินแต่เราเป็นมากกว่าธนาคารที่พร้อมสานต่อภารกิจด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นพัฒนาและคอยอยู่เคียงข้างดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบนเส้นทางของภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนสืบไป